าสุดจากวงในค่ะช่องดังเผยคู่นี้คุยกันจริงแถมยังเคยไปเที่ยวแบบรวมแก๊งกันมาแล้วด้วยค่ะหลังจากที่ถูกจับตามองค่ะว่าได้เลิกรากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วระหว่างนางเอกสาวช่องวันอย่างสาวเพิร์ทแล้วก็แฟนหนุ่มค่ะสุดฮอตอย่างหนุ่มแม็กกี้นั่นเองหลังจากที่สาวเพิร์ทเนี่ยก็ได้มีข่าวกุ๊กกิ๊กกับหนุ่มทอยปฐมพงษ์เรือนใจดีค่ะที่ชาวเน็ตเนี่ยพอได้เห็นภาพหลุดว่าเขาเนี่ยควงกันไปทำบุญที่วัดแห่งหนึ่งมีหลายคนก็จับตามองว่าเอ๊ะคู่นี้เนี่ยมันยังไงจนมีคนใกล้ชิดค่ะของสาวเพิร์ทเนี่ยแหละออกมาเปิดเผยว่าจริงๆแล้วทั้งคู่เนี่ยรู้จักกันแต่ว่าไม่ได้เป็นอะไรกันนะน้องเพิร์ทเขาไปกับกลุ่มเพื่อนเขาไปทำโปรเจกต์ของมหาลัยส่วนทอยเนี่ยเขาก็ไปของเขาเองแล้วก็บังเอิญเจอกันก็เลยมีโอกาสทักทายกันแค่นั้นเองค่ะและทีนี้ค่ะชาวเน็ตแล้วก็แฟนคลับหลายคนก็เลยไปส่องใน IG ก็พบค่ะว่าน้องเพิร์ทแล้วก็แฟนหนุ่มอย่างแม็กกี้เนี่ยได้อันฟอลโล่ IG กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะหรือว่ารักครั้งนี้จะมีปัญหารักล่มแล้วหรือเปล่าแต่ว่าในขณะที่คุณแม่ของน้องเพิร์ทเองค่ะยังติดตาม Instagram ของหนุ่มแม็กกี้อยู่ค่ะในเวลาต่อมาค่ะเพจขาเมาส์ค่ะอย่างเจมอย108ได้ออกมาโพสต์ข้อความค่ะว่าอันฟอลโล่กันอาจไม่ได้แปลว่าเลิกกับมั้งเนอะก็แค่สนิทกับหนุ่มหน้าละมุนแค่นั้นเองหลังจากที่เพจเจมอยค่ะออกมาโพสต์แบบนี้ก็มีชาวเน็ตเนี่ยมาใบ้อักษรย่อแล้วก็มาเดากันเต็มไปหมดเลยว่าคู่รักที่อันฟอลโล่กันเนี่ยเป็นคู่นี้แน่ๆค่ะต่อมาค่ะทางเพจข่าวบันเทิงช่อง8ค่ะก็ได้เผยข้อความว่าเฉลยคู่รักที่อันฟอลโล่คือคู่นี้แล้วก็เป็นลูกของสาวเพิร์ทแล้วก็หนุ่มแม็กกี้นั่นเองค่ะเขาโพสต์ข้อความเอาไว้ค่ะว่าหลังจากที่เจมอย108ออกมาโพสต์ลอยๆว่าอันฟอลกันอาจไม่ได้แปลว่าเลิกกับมั้งเนอะก็แค่สนิทกับหนุ่มหน้าละมุนแค่นั้นเองทีมข่าวช่อง8บันเทิงไปส่องคอมเมนต์ชาวเน็ตแล้วไปตามสืบเห็นว่าคู่รักวัยหวานอย่างเพิร์ทนางเอกช่องดังกับแฟนคนเมาส์หนักกันว่าเพราะเหตุเพิร์ทไปกิ๊กหนุ่มร่วมช่องทอยปฐมพงษ์เป็นเรื่องจริงหลังจากที่มีคนเห็นว่าทอยเพิร์ทควงกันไปวัดทำบุญวงในกว่าว่ากันว่า2คนนี้เพิ่งเริ่มคุยกันจ้าและมีไปยิงปืนเที่ยวพัทยาเป็นกลุ่มแก๊งมาแล้วนั่นเองค่ะต้องบอกเลยว่าหลังจากที่เพจข่าวบันเทิงช่อง8ค่ะโพสต์ข้อความแบบนี้ก็กลายเป็นว่าชาวเน็ตแล้วก็แฟนคลับเนี่ยต่างเข้าไปแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์นี้กันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวค่ะสำหรับประเด็นนี้ค่ะทั้งคู่เนี่ยยังไม่มีโอกาสออกมาพูดเลยค่ะสำหรับประเด็นที่หลายคนเนี่ยจับตามองกันถึงเรื่องความสัมพันธ์นั่นเองเราเป็นว่ายังไงเนี่ยก็คงต้องรอทั้งคู่ค่ะเป็นฝ่ายออกมาพูดเองดีกว่าและในวันพรุ่งนี้ค่ะสาวเพิร์ทจะมีออกงานอีเวนต์ด้วยเรามารอติดตามกันดีกว่าค่ะว่าสาวเพิร์ทเนี่ยจะตอบคำถามพี่ๆสื่อมวลชนเรื่องนี้หรือไม่ค่ะและถ้ามีเรื่องราวออกมาเบรกอีกทางเพจประเด็นเมาส์สมาร์ทเบรกทุกผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ